เราจะขอแนะนำบริษัทนะครับแล้วก็อุตสาหกรรมของเรานะครับ overview ให้ทราบคร่าวๆนะครับหัวข้อถัดไปก็จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของไฮไลท์นะครับที่เป็นผลประกอบการเมื่อควอเตอร์หนึ่งที่ผ่านมานะครับซึ่งคุณเสรีก็จะมานำเสนอนะครับในหัวข้อสุดท้ายเนี่ยจะเป็น business outlook นะครับก็จะมีเกี่ยวกับกลยุทธ์และก็แนวทางนะครับที่เราจะไปให้ถึงเป้าหมายนะครับซึ่งคุณชูรัตน์เนี่ยจะมาเป็นผู้ให้ข้อมูลนะครับส่วนเซสชั่นสุดท้ายเนี่ยก็จะเป็น เวลาถามตอบนะครับผมขอเริ่มเลยนะครับสำหรับโอเวอร์ออลคร่าวๆนะครับบริษัทเรานะครับลินพ็อพเพอร์ตี้จำกัดมหาชนนะครับอินดิเชียลว่า LALAN นะครับ เราประกอบธุรกิจนะครับที่เป็นproperty developer นะครับผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์นะครับทุนจดทะเบียนไว้925นะครับชำระแล้ว825ล้านบาทนะครับตัว par value 1บาทนะครับเราก่อตั้งนะครับเมื่อวันที่8สิงหา1988นะครับปัจจุบันเรามี MD ก็คือคุณชยันต์ชาคลักษ์คุณนะครับลูกค้าเป้าหมายของเราเนี่ยก็จะเป็นลูกค้าที่เป็นระดับmedium low จนถึง medium high นะครับตัวแบรนด์ของสินค้าเราเนี่ยนะครับก็จะมีลาลินกรีนวิวนะครับบ้านลาลินนะครับบ้านบุรีลมดีบาร์โคนี่นะครับแลนซิโอไลโอรีโวแล้วก็ลิฟนะครับรีโวกับลิฟเนี่ยก็จะเป็นคอนโดนะครับจุดเด่นของบริษัทเราเนี่ยนะครับเรามีโครงสร้างทางการเงินที่แข็งแกร่งนะครับทั้งตัวเลขในแง่ของตัว DE ratio นะครับที่เราต่ำนะครับเพียงแค่จุด44นะครับเมื่อเทียบกับอุตสาหกรรมนะครับเรารักษาตัว gross profit margin นะครับที่ถือว่าสูงนะครับเมื่อเทียบกับอุตสาหกรรมนะครับแล้วตัวสุดท้ายก็คือเรามี dividend yield นะครับที่เรามีการจ่ายปันผลที่ดีนะครับอย่างต่อเนื่องสำหรับกรรมการนะครับของเราเนี่ยนะครับก็จะมีอยู่7ท่านนะครับในจำนวนนี้เนี่ยเป็นกรรมการอิสระอยู่3ท่านนะครับซึ่งท่านแรกก็คือคุณสวรรค์แทนสถิตนะครับก็คือจะเป็นรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ของธนาคารกรรมการและรองผู้จัดการใหญ่ของธนาคารกรุงเทพนะครับคุณอาจารย์นิพัฒน์นะครับท่านจะเป็นอดีตนะครับรองหัวหน้าภาควิชาอสังหานะครับที่มหาลัยธรรมศาสตร์นะครับคุณสาธิตนะครับคุณสาธิตนี้เป็นอดีตนะครับของเลขา BOI นะครับส่วนกรรมการที่เป็น Executive Director ก็จะมีอยู่3ท่านนะครับคุณชูรัตน์ก็จะเป็นหนึ่งในนั้นด้วยนะครับสำหรับ Milestone ของเรานะครับเราอยู่ในอุตสาหกรรมนี้จนถึงวันนี้25ปีนะครับเราก่อตั้งเมื่อปี1988นะครับทุนจดทะเบียนเริ่มแรกเนี่ยแค่20ล้านนะครับในปี92เนี่ยนะครับคุณชยันต์ก็เข้ามาเป็น MD ของเรานะครับในปี97นะครับก็เกิดวิกฤตเศรษฐกิจนะครับที่เราเรียกว่าต้มยำกุ้งนะครับเราเป็นบริษัทไม่กี่บริษัทนะครับที่ไม่เคยเป็น NPL นะครับแล้วก็ในระหว่างนั้นเนี่ยเราก็เป็น developer รายแรกๆที่มีการ launch ตัวโปรเจกต์ใหม่ๆนะครับในระหว่างนั้นนะครับปี2002เนี่ยเราเริ่มจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์นะครับปี2009-2010เนี่ยนะครับเรามีการแตกแบรนด์นะครับแบรนด์ใหม่แล้วก็ SBU ใหม่นะครับคือตัว Lancio Lio Livo นะครับแล้วก็ Lip นะครับปี2012เมื่อปีที่แล้วเนี่ยนะครับเราก็เริ่มมีการขยายออกต่างจังหวัดนะครับแล้วก็มี SBU ใหม่ที่เป็น SBU 3นะครับในปีนี้นะครับเราครบ25ปีพอดีนะครับแล้วก็ทีมหน่วยงานทุกฟังก์ชันของเราเนี่ยก็คิดว่าพร้อมนะครับที่จะก้าวต่อไปนะครับสำหรับตำแหน่งทางการตลาดเนี่ยนะครับเราก็จะเน้นโฟกัสที่กลุ่มระดับกลางๆนะครับก็ราคาก็อยู่ในช่วง 1.5-4.5 ล้านบาทนะครับต่อยูนิตนะครับสำหรับตัวแบรนด์นะครับเราก็จะมีแบรนด์ที่ที่ท
ที่เรากล่าวมานะครับในส่วนของบ้านเดี่ยวแล้วก็บ้านแฝดเนี่ยก็จะมีบ้านละลินนะครับละลินกินวิวบ้านบุรีลมนะครับแล้วก็ตัวแลนซิโอนะครับทาวน์เฮาส์เรามี2ตัวนะครับก็คือไลโอกับบัลโคนี่นะครับสำหรับคอนโดแล้วก็มี2แบรนด์ก็คือรีโวกับลิฟนะครับสำหรับปัจจัยนะครับที่มีผลต่ออุตสาหกรรมนะครับก็คือถ้าเป็นปัจจัยบวกนะครับก็คือเรื่องของอัตราดอกเบี้ยนะครับที่ช่วงนี้จะอยู่ในช่วงที่มีอัตราดอกเบี้ยต่ำนะครับเรื่องของภาษีนะครับนิติบุคคลนะครับที่รัฐบาลนะครับมีการลดนะครับในปีนี้จะเหลือ 20% นะครับเรื่องของgovernment spending นะครับไม่ว่าจะเป็นเงิน 2.2 ล้านบาทนะครับที่เพิ่งผ่านสภานะครับแล้วก็งบน้ำท่วมนะครับ3.5 ล้านบาทนะครับแล้วก็เรื่องของการขยายเมืองนะครับตอนนี้เราไปไหนมาไหนเราก็จะเห็นว่าตัวเมืองเนี่ยเริ่มจะขยายนะครับถนนทุกเส้นเนี่ยมุ่งสู่ต่างจังหวัดนะครับตัวนี้ก็จะเป็นโอกาสทางธุรกิจเรานะครับซึ่งเดี๋ยวทางคุณชุรัตน์จะมาชี้เห็นนะครับว่าเรามีโรดแมปยังไงนะครับตัวแมสทรานสิตนะครับที่เป็นโครงการใหญ่ๆนะครับในภาครัฐบาลนะครับที่ลงมาตรงนี้ก็จะเป็นตัวช่วยกระตุ้นนะครับให้ธุรกิจนี้คึกคักนะครับตัวสุดท้ายที่เป็นปัจจัยบวกเนี่ยก็คือเรื่องของค่าแรงนะครับที่มีการปรับเพิ่มนะครับทั้งในส่วนของค่าแรงขั้นต่ำหรือว่าเป็นเรื่องของเงินเดือนนะครับที่ผ่านมานะครับตรงนี้ก็จะมีผลนะครับในเรื่องของการเพิ่มนะครับอำนาจซื้อของผู้บริโภคนะครับส่วนปัจจัยที่เป็นปัจจัยลบของธุรกิจเรานะครับก็จะมีเรื่องการเมืองนะครับ politics issue นะครับเรื่องของการขาดแคลนแรงงานนะครับเรื่องของราคาของวัตถุดิบแล้วก็ราคาที่ดินนะครับที่มีการปรับสูงขึ้นนะครับแล้วก็ถัดไปก็คือเรื่องของวิกฤตเศรษฐกิจนะครับในกลุ่มยูโรโซนนะครับก็มีผลกับธุรกิจเรานะครับสุดท้ายก็จะเป็นเรื่องของกฎระเบียบต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกฎของผังเมืองใหม่นะครับเรื่องของการผ่าน EIA นะครับในกรณีที่มีการสร้างคอนโดนะครับต้องมีการผ่านสิ่งแวดล้อมก่อนนะครับทั้งหมดเหล่านี้เนี่ยก็จะเป็นปัจจัยที่มีผลกับธุรกิจเรานะครับสำหรับในหัวข้อต่อไปเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของไฮไลท์นะครับผลประกอบการของเราเนี่ยในควอเตอร์1นะครับของปีนี้นะครับซึ่งคุณเสรีจะมานำเสนอนะครับครับสวัสดีกลับสวัสดีนักลงทุนทุกท่านนะครับก่อนที่ผมจะเข้าสู่ไตรงบของไตรมาสแรกในปี2013นะครับผมอยากจะฉายภาพให้เห็นย้อนหลังสักนิดนึงนะครับในช่วงตัวนี้เนี่ยจะเป็นยอดรับรู้รายได้ย้อนหลังเนี่ยประมาณสัก2ปีนะครับตัวนี้เนี่ยผมอยากจะเห็นภาพว่าจริงๆเนี่ยถ้าย้อนกลับไปตอนช่วงปี2011นะครับซึ่งเป็นช่วงก่อนที่เราจะเกิดเหตุน้ำท่วมใหญ่เนี่ยในประเทศไทยในกรุงเทพมหานครนะครับตัวนี้เนี่ยยอดของเราเนี่ยช่วงนั้นเนี่ยจะอยู่ประมาณใกล้ๆ600ล้านยอดรับรู้ของเราเนี่ยจะอยู่ใกล้ๆ600ล้านแต่เกิดอะไรขึ้นหลังจากเกิดน้ำท่วมตัวเอฟเฟคของน้ำท่วมเนี่ยมันส่งผลกระทบในวงกว้างนะครับไม่ว่าจะไม่ได้เฉพาะในอุตสาหกรรมสังหาเท่านั้นเนี่ยนะครับตัวนี้เนี่ยส่งผลกระทบไปในวงกว้างเพราะฉะนั้นเนี่ยใน Q4 เนี่ยจะเห็นว่าเป็น Q แรกเนี่ยที่เกิดภัยพิบัติน้ำท่วมขึ้นเนี่ยยอดรับรู้ของเราเนี่ยจะดรอปลงไปอยู่ที่ประมาณ286นะครับหลังจากนั้นเนี่ยตัวนี้เราก็ค่อยๆฟื้นตัวดีขึ้นนะครับในช่วง Q1 เนี่ยเราขยับขึ้นมา300กว่าQ2 เนี่ยก็ขยับขึ้นมาประมาณ300กว่าเหมือนกันนะครับและ Q3 เนี่ยขึ้นมา400จน Q4 เนี่ยกลับมาเริ่มกลับมาอยู่ในสภาวะที่ถือว่าปกตินะครับก็อยู่ในระดับประมาณ630ล้านนะครับและในส่วนของ Q1 เนี่ยตัวนี้เราก็ยังคงรักษายอดรับรู้เนี่ยในระดับที่ดีนะครับอยู่ที่ประมาณ624ล้านนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคือจริงๆถ้าเราไม่นับเอฟเฟคของช่วงตรงน้ำท่วม4ควอเตอร์นะครับเรานับเฉพาะตรงช่วงที่อยู่ในสถานการณ์ปกติเนี่ย4ควอเตอร์เนี่ยยอดรับรู้ของเราเนี่ยจริงๆจะอยู่ใกล้ๆประมาณ 2,500 ล้านนะครับหรือถ้าเรานับแค่ย้อนหลังเนี่ยในช่วง4ไตรมาสล่าสุดเนี่ยยอดรับรู้ของเราเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ 2,000 ประมาณ 2,000 กว่าล้านนะครับในส่วนของตัวนี้นะครับ
จะเห็นว่าอย่างในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยในช่วงที่เกิดน้ำท่วมเนี่ยแล้วเรามีทิศทางในการพัฒนาในการฟื้น